ผยเหตุรักไปต่อไม่ได้น้องมิย่าลูกสาวคนกลางพ่อพิษแม่เจงเปิดใจถึงความรักวันที่เสียใจเสียน้ำตาพร้อมกับเผยความฝันอยากแต่งงานตอนอายุ24ทายาทคนบันเทิงที่ต้องบอกเป็นลูกไม่ใต้ต้นจริงๆสำหรับน้องมิย่าทองเจือลูกสาวคนที่2ของพ่อพิษทองเจือและแม่เจงวิไลลักษณ์ความสวยมาเต็มระดับนางเอกได้เลยทีเดียวในส่วนของไลฟ์สไตล์ที่ได้พ่อพิษมาแบบเต็มๆนั่นคือความเร็วกับการแข่งรถต้องบอกว่าน้องมิย่าทำได้ดีมากๆล่าสุดน้องมิย่าได้มาออกรายการยังไงไหนเล่าของก้อยนัตตี้รีมเป็นการมาเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องความรักและมุมมองความรักในอนาคตซึ่งบอกเลยว่าเป็นการตอบคำถามได้น่ารักจริงๆตอนนี้โสดสนิทตอนเด็กสเปคเยอะมากพอโตมาชอบคนเอเชียหนูเป็นคนไม่ชอบให้คนมาจีบแบบเยอะๆเป็นเพื่อนมาก่อนจะได้รู้จักกันดียิ่งขึ้นเป็นคนชอบความชัดเจนค่ะถ้าชัดเจนก็คือต้องชัดเจนเลยแต่ถ้าไม่ชัดก็คือเป็นเพื่อนกันคนที่เข้ามาจีบถ้าคนที่มาจีบเท่าที่เจอคือทักมาและก็หลายสตอรี่รัวๆถ้าเลือกได้อยากเจอคนที่โตกว่าเรื่องนี้จะบอกคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่สเต็ปแรกแล้วเพราะเราบอกว่าคนนี้น่ารักเขาก็จะรับรู้ว่าคนนี้น่ารักคุณแม่จะรู้ทุกสเต็ปเลยค่ะแต่คุณแม่จะไม่ได้ให้คำปรึกษาแบบเป็นแม่แต่จะให้คำปรึกษาแบบเป็นเพื่อนมากกว่าคุณพ่อจะสติ๊กมากๆในเรื่องนี้เรื่องดีเทลหนูจะคุยกับคุณแม่กฎของบ้านคือคุณพ่อคุณแม่ต้องไปรับไปส่งและคุณพ่อคุณแม่ต้องอยู่ในบริเวณนั้นเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อคุณแม่จะได้วิ่งมาได้เลยเขาดูแลตลอดหนูเป็นคนขี้อ้อนมากต้องนั่งติดกันตลอดเรียกคนรักคือบูบูถูกขอเป็นแฟนครั้งแรกคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเป็นกินดินเนอร์ด้วยกันและเขาก็เลยบอกว่าขอเป็นแฟนเลยได้ไหมจะได้ชัดเจนไปเลยตอนคบกันเราไม่ได้คาดหวังเพราะเขาทำเกินคาดไปเลยความที่เป็นแฟนคนแรกด้วยเป็นอะไรที่ใหม่ๆมีความพิเศษทุกโมเมนต์เคยตั้งโกลของตัวเองไว้ว่าอายุ24จะต้องแต่งงานหนูเกิดมาคิดว่าตัวเองต้องมีครอบครัวแต่ก็อาจจะไม่ได้ตามแผนที่เราคิดไว้เป็นคนขี้หึงมากและขี้งอนแต่ตอนนี้น้อยลงแล้วนอกจากนี้มิย่ายังได้พูดถึงวันที่ตัวเองผิดหวังกับความรักช่วงเวลาที่เสียใจก็จะอยู่แต่บ้านทุกคนก็จะคอยปลอบใจที่ไปต่อไม่ได้เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของงานมากกว่าเพราะหนูก็มีงานของหนูด้วยเข้ามหาวิทยาลัยด้วยตอนที่คบกันเจอกันทุกวันเลยมีลืมทำงานไปบ้างเพราะหนูโฟกัสแต่เขาทุกอย่างจบด้วยดีเป็นการเรียนรู้ไปอีกหนึ่งสเต็ป